สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับนางสาวหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะได้หารือแนวทางการออกวีซ่าให้ผู้ฝึกงานเทคนิคของสิงคโปร์เข้ามาฝึกงานในประเทศไทยและการพัฒนาทักษะเพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคตโดยนายพิพัฒน์ได้กล่าวว่าตนได้ให้กรมจัดหางานไปหารือกับตัวคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งสองประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มีศูนย์อัพสกิลแรงงานอยู่ทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมขยายตลาดแรงงานไปยังต่างประเทศเนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศเป้าหมายหลักที่จะเพิ่มโควต้าการจ้างงานภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการให้กับแรงงานไทยรุ่นใหม่ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 4,000 คนและคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคตขณะเดียวกันปัจจุบันมีแรงงานชาวสิงคโปร์ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนกว่า 1,700 คนอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตหว่องเสี่ยวผิงแคทเธอรีนได้กล่าวว่าสิงคโปร์และประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานโดยนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เป็น1ใน5ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่นิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งนี้ยังได้กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ช่วยประสานต่อม.เพื่อออกวีซ่าให้กับผู้ฝึกงานของสิงคโปร์และทางการสิงคโปร์ยินดีต้อนรับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหากมีโอกาสได้มาเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนหรือ ALMM ครั้งที่28ที่สิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้อีกด้วย